สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสือครับครับสวัสดีครับโอเคครับก็ขออภัยนะครับเมื่อกี้เราอัดกันไปแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็ถือว่ามาเริ่มต้นใหม่นะครับจะไม่พูดพร่ำทำเพลงยาวนะครับเพราะประเด็นที่สำคัญวันนี้เนี่ยพี่เสือครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่นะครับกรุณาสละเวลามาให้ข้อคิดให้ความรู้กับพวกเราหัวข้อนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องเข้าใจนะว่าขบวนที่ต่อสู้เนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่บางครั้งพี่น้องเราเนี่ยซื่อใสนะครับแล้วก็ทำตามที่อุดมการณ์มันบอกทำตามที่ความรู้ความรู้สึกของตัวเองจิตสำนึกชั่วดีมันบอกนะครับโดยที่ถ้าเราไม่เข้าใจถึงกลไกที่มันเกิดขึ้นลึกๆหรือว่านะนอกเหนือจากที่เรารับรู้เนี่ยก็จะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วบางทีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็นำไปสู่การกระทำที่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่ามีคุณประโยชน์อย่างยิ่งหัวข้อนะครับการทำแนวรบการทำแนวร่วมพื้นฐานของพรรคเนี่ยเข้าใจเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างมวลชนหรือจะของพรรคอื่นด้วยเดี๋ยวพี่เสือจะอธิบายการทำแนวร่วมพื้นฐานของพรรคเพื่อสร้างมวลชนแล้วมวลชนที่ว่าเนี่ยนะครับในที่ผ่านมานั้นก็มีมวลชนอยู่หลายฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายนั้นก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ดีงามนะครับทำประโยชน์เพื่อชาติบางคนก็บอกว่ากู้ชาติหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเนื้อหาสาระแล้วนั้นนะครับมวลชนเหล่านี้นะถูกใครนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วมันจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเราอยากจะเป็นมวลชนคุณภาพมวลชนที่แก้ปัญหาของประเทศชาติให้ถูกจุดโดยที่ไม่เสียหายนะครับไม่เกิดความล่มสลายไม่สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างถาวรเนี่ยนะครับเราควรจะมีความเข้าใจเรื่องของแนวร่วมพื้นฐานของพรรคหรือกลุ่มคนที่เขาเป็นผู้จัดการทางการเมืองผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองมีเป้าหมายทางการเมืองนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะได้วางตัวเราถูกแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าองค์ความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ขออนุญาตมอบเวทีนะให้พี่เสือนะครับร่ายยาวด้วยเลยผมจะนั่งข้างๆนั่งฟังแล้วก็ตอนท้ายถ้ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมนะครับผมก็จะถามนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นต้องไปทานน้ำทานปลาหรือมีอะไรติดขัดต้องการให้ผมเข้าแทรกพี่เสือก็บอกได้เลยนะครับกลับเชิญเลยครับพี่เสือครับครับสวัสดีครับดร.ครับครับครับท่านพลพรรคเสือแดงที่รักชาติรักประชาธิปไตยทุกๆท่านที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำการโค่นล้มระบอบเผด็จการภายใต้แนวทางสันติวิธีที่มีอาวุธสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือความไม่กลัวอหิงสาอารยะขัดขืนถามว่าทั้ง3องค์คาพยพนี้ทั้ง3องค์ประกอบนี้เนี่ยเป็นปฐมบทของนักต่อสู้ตั้งแต่ระดับมวลชนผู้ปฏิบัติงานและก็ที่เรียกตัวเองและยกระดับตัวเองหรือสถาปนาตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติอาชีพนี่คือปฐมบทถ้านักต่อสู้แล้วเนี่ยมีความกลัวเนี่ยจบถ้าไม่มีความเมตตาจบถ้าไม่อารยะขัดขืนเนี่ยก็แสดงว่ายอมรับต่อการถูกกดขี่และขู่ที่เอาล่ะถามว่าผมเนี่ยได้นำเสนอไป2ครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือที่บอกว่ามีพรรคหมายถึงว่าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็แนวร่วมพื้นฐานแล้วก็แนวร่วมมุมกลับวิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญนั่นก็คือต้องการทำให้เกิดสงครามโดยการสร้างแรงกดดันหรือความชิงชังเคียดเค้นให้เกิดในหมู่ของพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วก็จนเรียกว่าอัดอั้นตันใจไม่อยู่หรือเก็บกดไว้ไม่อยู่เลยต้องแสดงออกอย่างบ้าคลั่งออกมาเรียกว่าอัพไรซิ่งหรือลุกขึ้นสู้อะไรทำนองอย่างนั้นถามว่าพรรคเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้คนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหมดไปแล้วจบเกมไปแล้วหมดทางประวัติศาสตร์ไปแล้วไม่ใช่ครับยังมีอยู่ถามว่ายังมีตรงนั้นยังมีอะไรนั่นก็คือยังมีทางความคิดแนวความคิด
นี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะความคิดนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหรือการปฏิบัติงานทั้งปวงหรือวิธีคิดทั้งปวงทั้งหมดเลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจุดเริ่มต้นที่ถูกก็นำพาไปสิ่งที่ถูกจุดเริ่มต้นที่ผิดมันก็นำพาไปถูกแห่งการหายนะเอาล่ะพวกแนวความคิดที่เรียกว่าแนวความคิดรุนแรงได้ยืมมือฝ่ายเผด็จการมาเรื่องงานมวลชนแต่ถามว่าทำยังไงจึงจะให้ยืมมือมวลชนและมวลชนเกาะกลุ่มได้ก็มีตัวตุ๊กตาตัวหนึ่งเรียกว่าแนวร่วมพื้นฐานถามว่าแนวร่วมพื้นฐานนั้นคือใครนั่นก็คือทักษิณถามว่าทักษิณนั่นคือใครล่ะในความหมายทักษิณหมายถึงพรรคหมายถึงองค์คาพยพทั้งหมดถามว่าทักษิณนี่องค์คาพยพตรงจุดนี้หมายถึงอะไรแค่ถ้าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับกันโดยพวกเราก่อนว่าทักษิณเนี่ยก็คือชนชั้นผู้ปกครองคนหนึ่งทักษิณมีพฤติกรรมยังไงทักษิณมีพฤติกรรมอาสาสมัครที่จะเป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนที่ให้เจ้านายเนี่ยรักชอบเรียกว่าเจ้าพ่อชอบในซุ้มมือปืนเนี่ยแต่ละซุ้มเนี่ยก็อยู่ภายใต้เจ้าพ่อเจ้าพ่อแต่ละคนนั้นมีซุ้มมือปืนหลายๆซุ้มด้วยกันที่อย่างคุณชูคงได้อาสาสมัครไว้ได้นำเสนอไว้นี่ก็เหมือนกันภาคศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครองเป็นเหมือนเป็นซุ้มมือปืนที่แสดงบทบาทเพื่อที่จะให้เจ้าพ่อเนี่ยยอมรับและน้อมรับว่าให้ตัวเองเนี่ยสังกัดยอมรับให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสังกัดที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจจากสภาพเหล่านี้เนี่ยทำไมล่ะจึงมวลชนเนี่ยจึงชอบทักษิณเพราะทักษิณเนี่ยถ้าพูดเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยได้เข้ามาขยายอำนาจอธิปไตยเนี่ยให้แก่ปวงชนเนี่ยจาก 5% จนถึงประมาณ 10% ถึง 15% ประชาชนได้เรียนรู้และรับรู้ว่าประชาธิปไตยยังกินได้จากนิยมชมชอบพวกนี้ได้ทีได้โอกาสของพรรคหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปทำงานทางความคิดเข้าไปส่งบุคลากรเข้าไปนำเสนอวิธีคิดต่างๆหรือกรอบทัศนะต่างๆถามว่ากรอบทัศนะต่างๆเหล่านั้นน่ะทัศนะยังไงถ้าพูดเชิงปรัชญาก็แล้วกว่าเชิงเมตาฟิสิกส์ก็คือให้เห็นปรากฏการณ์เป็นจริงเฉพาะด้านไปเรื่องหนึ่งถามว่าเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะด้านเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องยังไงเช่นว่าถ้าสู้แล้วเนี่ยสู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยต้องสู้กฎหมายเอากฎหมายมาตั้งเอากฎระเบียบมาตั้งแล้วก็ว่ากันถูกใครถูกใครผิดที่พวกเราบอกว่าสู้ภายใต้กรอบกฎเอกาของฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยไม่มีวันจะชนะไม่มีวันที่จะสำเร็จได้คือสู้แบบลักษณะน่าสงสารหรือเป็นนางเอกนี่คือกรอบสร้างกรอบชนะใหญ่ๆตั้งไว้เป็นหลักแล้วพวกเขาเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรอาศัยความนิยมชมชอบของทักษิณระดมมาหน้าเวทีหรือระดมมาให้ฟังวิทยุหรือแม้กระทั่งบอกว่าโทรทัศน์หรือที่ไหนรู้ไปตามเวทีต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆเรียกว่าจัดส่งถึงบ้านโดยผ่านทีวีโดยผ่านวิทยุนี่คือการถ้าว่าจุดเชื่อมของเขาเนี่ยอาศัยความนิยมชมชอบของทักษิณแล้วก็อาศัยตรงเนี้ยเข้าไปจัดตั้งทางความคิดสร้างกรอบทางความคิดให้สู้ให้กรอบว่าคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยทำยังไงกรอบของเขาก็คือให้มองเห็นเฉพาะเป็นด้านไปเป็นเชิงลักษณะของความจริงเชิงประจักษ์แต่ละด้านไปเปรียบเทียบว่าถ้าสู้ทางกฎหมายก็ต้องว่าด้วยกฎหมายถ้าสู้เรื่องนี้ต้องสู้อย่างนั้นก็อยู่ในกรอบแต่ไม่ให้มองภาพใหญ่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากระบบมันเกิดจากต้นขั้วต้นขั้วตรงนี้มันคือตัวปัญหาจริงๆแต่ก็ไม่แตะตรงต้นขั้วเพราะต้องการรักษาเอาไว้ไ
พื่อที่จะเป็นการยืมมืออีกครั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่ง จากสภาพการเหล่านี้แหละจากสภาพการเหล่านี้พวกเขาเนี่ยเมื่ออาศัยความนิยมชมชอบแล้วเนี่ยประการต่อมาเนี่ยนั่นก็คือการอาศัยทรัพย์สินเงินทองการเดินทางก็ดีการมาชุมนุมก็ดีการที่จะระดมผู้คนมาได้ก็ดีต้องอาศัยเงินทองทั้งสิ้นเหมือนกับนักจัดกิจกรรมเวทีเล็กๆเนี่ยคุณสมยศก็ดีกลุ่ม23 24มิถุนาเนี่ยกลุ่มวันเสาร์ก็ดีหรือกลุ่มมหาลัยท้องสนามหลวงที่นำโดยคุณวิรัตก็ดีสามารถนั่นต้องใช้เงินทองทั้งสิ้นเลยค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟค่าเวทีค่าเครื่องเสียงโอ้โหแทบหากันคืนละ15,000-20,000-30,000ไอ้คืน2คืนไม่เป็นไรเด็แต่พอเป็นเดือนเด็กมันหลายตังค์นะเป็นแสนนะถามว่าแล้วใครมีปัญญาบ้างมันก็หมดนะมันต้องอาศัยนะเลยต้องนิยมชมชอบเรื่องบอกว่าเอาละเลยสร้างทัศนคติโอ้ยเชียร์ขึ้นมาแล้วต้องเชียร์ทักษิณถ้าไม่เชียร์ทักษิณไม่ได้เพราะหนึ่งทักษิณก็ชอบเอาละถามว่าทักษิณเนี่ยตัวทักษิณเองชอบไหมทักษิณก็ชอบนิยมชมชอบใครมาเชียร์ใครมาโอ้ยยกโยปอปั้นนี่ชอบชอบโอ้ยชอบไหมชอบเพราะว่ายังหลงไหลยังติดอยู่ในก็เรียกว่าโลกิยะอยู่ในวิถีชีวิตของความเป็นผู้คนโดยทั่วไปเมื่อชอบตรงนี้เนี่ยถามว่าเขาก็ไฟในเรื่องพื้นฐานเนี่ยเขาไปทำงานทางความคิดโดยจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาออกมาชี้นำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วไอ้พวกที่อาสาสมัครมันก็คล้อยตามกันหมดแล้วมันเชียร์เป็นกระบวนการสังเกตด้วยสังเกตได้จากเว็บเหมือนกับยกตัวอย่างมีการตั้งคำถามกันว่าแล้วเชียร์ยังไงเชียร์ทักษิณมีผลงานอย่างนั้นผลงานอย่างนี้ผลงานอย่างนู้นแม่นางพูดถึงเรื่องข้าวก็เชียร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นสารพัดเลยพูดไปมาเนี่ยแม่นางปูปากแดงเลยน่องสวยนะยิ้มหวานนะคือไม่รู้จะเชียร์อะไรแล้วอ่ะมันตลกอ่ะแทนที่โอ้ยแม่นางปูแดงมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ภาระหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงต้องทำหน้าที่ไปริดรอนอำนาจตัดกิ่งตัดก้านเช่นทำลายกลไกของฝ่ายระบบเผด็จการเช่นระบบสวก็ดีระบบตุลาการอิสระก็ดีหรือองค์กรอิสระก็ดีที่มีอำนาจไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอิทธิพลคือเข้ามาก้าวไกลอำนาจของนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยมาก้าวร่วงได้ยังไงมันเป็นการละเมิดแล้วเขาเนี่ยใครเป็นคนตั้งเข้ามาด้วยความชอบธรรมยังไงจะอธิบายในการต่อสู้อย่างนี้แทนที่จะให้มันแตกหักกันไปเลยเปล่าเพราะว่าต้องการรักษาตรงนั้นเอาไว้เปล่าเขาต้องการรักษาตรงนั้นเขาจะให้สู้แตกหักหรือเปล่าเปล่านี่คือสิ่งที่ถ้าเข้าใจขยักนี้มันเข้าใจจากการเชียร์ตรงนี้ทำให้คนเนี่ยที่ยังอยู่ในโลกยกโยปอปั้นเนี่ยหลงเริงหลงละเริงตัวเองไม่เป็นไรหรอกเข้าใจว่านะเข้าใจว่าผมคิดเอาเองนะอย่างพวกนี้ทักษิณ5คนเดือนทักษิณ 50,000 ให้มันอยู่ตามเว็บต่างๆค่อยโพสเชียร์แล้วก็ช่วยกันปกป้องใครออกมาด่าก็ต้องลุมกันด่าโอ้ยแล้วก็จะมีไอ้พวกขาเน็บขาซอยขาต่างๆเนี่ยออกมาเห็นดีเห็นงามบ้าตัวบุคคลเนี่ยก็จะออกมาลุมกันนำเลยถ้าว่าถ้าสู้กันด้วยเหตุผลไม่ได้ก็เปลี่ยนล็อกอินชื่อนั้นชื่อนี้สารพัดชื่อเอาล่ะแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าการเชียร์อย่างนั้นน่ะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการลังเกียจลังงอนและเป็นที่สิ่งที่ว่าพวกฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันรับไม่ได้ถามว่ามันรับไม่ได้เห็นไหมคุณยังเชียร์คุณนิยมชมชอบอย่างนั้นยังบ้าคลั่งอยู่อย่างนี้ต้องกำจัดออกไปต้องกำจัดออกไปถามว่าไอ้ตัวพรรคมันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ไหมยืมมือของฝ่ายเผด็จการมาเล่นงานทักษิณใช่ไหมใช่ทักษิณถูกเล่นงานพอทักษิณเล่นงานก็ต้องมาอาศัยพึ่งบารมีไม่ใช่พึ่งบารมีนะพึ่งแรงงานของพวกเขาในการที่จะดมคนมา
ต่อสู้ต่อต้านหรือออกมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับด็อกเตอร์ครับนี่คือสภาพการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนที่เราเห็นเอาล่ะเหมือนกับครั้งนี้เช้าเนี่ยเมื่อคืนผมไม่ได้ดูเว็บเมื่อวานเนี่ยแทบจะติดต่อในเว็บไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าแอร์การ์ดมันเสียแอร์การ์ดเสียอาศัยข้างบ้านก็ไม่ได้ก็ไปธุระปิดก็เลยก็มาก่อนเข้ารายการเนี่ยมาฟังที่บอกว่าด็อกเตอร์บอกว่าทักษิณเนี่ยเข้าร่วมกับฝ่ายประชาชนหรือเปล่าแล้วก็อะไรทำนองอย่างนั้นทักษิณสู้จริงหรือเปล่าครับเอาล่ะถามว่าทักษิณออกมาเนี่ยจริงๆแน่ตอนนี้เนี่ยขยักเนี้ยมวลชนเนี่ยมองกันทีบอกอุ๊ยทักษิณสู้แล้วเราต้องเข้าร่วมเตรียมตัวเข้าร่วมอย่างเต็มที่เราต้องพร้อมเตรียมตัวพร้อมส่งสัญญาณมาเลยทักษิณการส่งสัญญาณอย่างนี้หมายความว่าถึงถามว่าทักษิณที่ออกมาเนี่ยเป็นการอาศัยที่ว่ามาปกป้องผลประโยชน์หรือพิทักษ์ปกป้องตัวเองหรือเปล่าจากการถูกเล่นงานมีการตั้งคำถามกันในใจลึกๆแล้วนะครับว่าคุณถูกเล่นงานขนาดนี้แล้วคุณมาแล้วผมก็อยากบอกว่าทักษิณเลยคนทั้งในตระกูลชินวัตรทั้งหลายเลยคุณอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ท่ามกลางมีมิตรมหาประชาชนถามว่าการอยู่ตรงนั้นก็คือระบบคิดคุณต้องทำเพื่อประโยชน์ของเขาประธานโทษทำเพื่อตามเจตนารมณ์ของเขานั่นก็คือการผลักดันในการพูดล้มระบอบเผด็จการแล้วสถาปนาระบอบการเมืองการปกครองให้เป็นแบบไปอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าคุณออกไปปุ๊บคุณจะถูกเล่นงานและก็ถูกโดดเดี่ยวถามว่าฝ่ายเผด็จการมันพยายามโดดเดี่ยวฉีกออกไปแล้วก็พยายามโฆษณาบอกว่าเอ้ยพี่น้องประชาชนจงเข้าก้ามข้ามทักษิณใช่เราเข้าข้ามทักษิณแต่เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะสถาปนาระบอบชาติไทยเพื่อที่จะทำการพุ่งล้มแต่ถามว่าไอ้พวกที่ว่าไม่เอาทักษิณไปหานายหัวใหม่อ่ะไอ้พวกนี้ก็ยังคืออยู่ทัศนะในความคิดแบบเผด็จการทราบดีเหตุการณ์ยังครอบงำอยู่ครอบงำทางความคิดอยู่ถามว่าพวกนี้ลำบากพวกบัวยังไม่พ้นน้ำพวกบัวที่อยู่ใต้ลมลำบากพวกนี้เอาล่ะถามว่าทักษิณระดมคนหรือพวกมาในทำนองอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเอาล่ะถ้าพูดจริงแล้วก็ถ้ามีจิตใจจริงผมในนามของประชาชนยินดีต้อนรับให้มาอยู่ร่วมกันในกระบวนการแต่ถ้าพูดโอ้กตอแหลพูดเป็นเชิงยุทธศาสตร์เอาล่ะทีนี้มีการตั้งคำถามกันว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะครูผมว่าอะไรไอ้ที่ครูบอกว่าเอายุทธศาสตร์มาเป็นยุทธวิธีเอายุทธวิธีมาเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นยังไงผมงงไปหมดแล้วเอาล่ะเอาตรงนี้ก่อนเอาหลักก่อนเดี๋ยวเข้าซอยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็มาวิ่งเข้ามาสู่เมนใหญ่นั่นก็คือยุทธศาสตร์ของทักษิณช่วยปิ๊กตรงนี้มาด้วยคำว่ายุทธศาสตร์เนี่ยหมายความว่าความต้องการสูงสุดความต้องการสูงสุดคืออะไรล่ะความต้องการทางการเมืองนั่นคือหมายความว่าต้องการคุ้นล้มระบอบเผด็จการแล้วสถาปนาระบอบแบบไปแต่คือนั่นคือว่าเวลาชูความฝันว่าเราต้องคูดล้มไอ้นั่นคูดล้มไอ้นี่ไปถึงว่าคูดล้มระบบแต่ว่าเวลาที่จะทำการคูดล้มได้เนี่ยขึ้นไปนำเสนอบนเวทีกรรมวิธีมรรควิธีมันต้องทำอย่างนี้ทีละขั้นทีละตอนกินข้าวทีละคำเช่นว่าต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งพอเลือกตั้งแล้วเรามีส.ส.มากแล้วก็ไปแก้ไขในกฎหมายในรัฐธรรมนูญได้ก็สามารถจะคูดล้มได้ค่อยๆเป็นค่อยไปเอาพยุบสภาโครมเสร็จหนึ่งโอ้ยเราไม่มีนโยบายเราไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา112ไม่มีนโยบายไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะลงนามสัตยาบัน ICC
ไม่มีนโยบายก็จำเป็นที่จะต้องทำล่ะเพื่อพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อพิทักษ์ปกป้องชีวิตในชีวิตวิถีชีวิตในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยจะต้องทำโอ้ยมันทำไม่ได้มันติดสารพัดแล้วทำไมไม่ร่วมไม้ร่วมมือกับประชาชนล่ะกลุ่มองค์กรถามว่าประชาชนถ้าต้องการให้รัฐบาลทำจริงเนี่ยช่วยเขียนจดหมายมาไปที่องค์การ ICC สินี่แบบฟอร์มอย่างนี้ถ้าคุณเห็นด้วยคุณลงกันเลยส่งกันไปเลยผมว่าได้ไม่กันประมาณสักไม่ต่ำกว่าสัก10ตันนะครับเพื่อนนะครับคือใน1ลีมเนี่ยกระดาษถ้ากระดาษ A4 1ลีมเนี่ยก็ประมาณครึ่งกิโลครับถ้าคุณเอา10ตันก็ประมาณ20ล้านนะ20ล้านฉบับโดยประมาณนะครับผมไม่ต่ำจริงๆนี่คือการใช้พลังของประชาชนมาสนับสนุนในการทำงานเรียกว่าการประสานการประสานใช้เมื่อเรียกว่าประสานพลังของประชาชนภายใต้แนวทางสันติวิธีแล้วก็คอยสร้างแรงกดดันจนยกระดับขึ้นมาเป็นพลังคุ้นล้มมันมีสองขยักนะตอนนี้พลังจากเดี๋ยวนั่นคือพลังของมวลชนแต่ว่านี่ผมใช้คำว่าพูดล้มมันก็ตรงกันแต่ว่าเดี๋ยวมันการเกิดพลังของประชาชนยังไงและจึงผลักดันในการพูดล้มยังไงมันก็อยู่ภายใต้แนวทางสันติวิธีตรงนี้เอาล่ะพอได้เป็นปั๊บเนี่ยก็เลยเนี่ยจุดมุ่งหมายเราแค่ชนะการเลือกตั้งนั่นแหละหลงระเริงอยู่กับยุทธวิธีหลงเริงกับยุทธวิธีก็คือเอาจริงว่าเอายุทธวิธีเนี่ยเป็นเฉพาะหน้าเอายุทธศาสตร์เนี่ยชูความฝันเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะระดมมวลชนเข้ามาโอ้ยเราไปช่วยกันกุ้นล้มไปช่วยกันทำงานช่วยกันผลักดันเป็นตายไม่สำคัญเพื่อประชาธิปไตยเพื่อกุ้นล้มระบอบเผด็จการไปฮะแต่พอกุ้นล้มพอทำการแล้วพอทำการได้พอหยุดปุ๊บเนี่ยเขาทำตามคำเรียกร้องก็คือยุบสภาเนี่ยการที่จะโค่นล้มได้ต้องยุบสภายุบสภาปุ๊บมีการเลือกตั้งเอาการยุบสภาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์คือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญใช่ไม่แล้วไม่เดินต่อถึงการโค่นล้มนะนั่นก็เรียกว่าการเอายุทธศาสตร์มาเป็นยุทธวิธีและเอายุทธวิธีมาเป็นยุทธศาสตร์นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งเคสคนล้มอมาตย์พูดไปพูดมายุบสภาเลือกตั้งดีกว่าเมื่อปี52-53คงจำกันได้นี่แล้วพอเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงอ่ะเงียบติดไม่ทำอะไรเลยพอแย่ไปทะแยงไปนำเสนอไปไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลไอ้พวกนี้มันผิดไอ้นั่นมันผิดไอ้นี่ผิดไอ้นู่นเดี๋ยวจัดการอาสาสมัครจากการแทนฝ่ายเผด็จการทันทีเหมือนกันอาศัยกลไกระบบเครื่องไม้เครื่องมือของฝ่ายเผด็จการเล่นงานเหมือนกันมันเจ็บปวดนะถึงถามว่าไอ้พวกนี้เป็นยังไงเอาหลักมาขยับทักษิณเมื่อกี้ผมบอกว่าทักษิณนำเสนออย่างเนี้ยถามว่าให้เข้าร่วมได้ไหมได้โอ้ยพูดกันมาอย่างจริงจังไม่ใช่เอายุทธศาสตร์นะเอายุทธศาสตร์มาเป็นยุทธีนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะและแต่ในที่สุดก็เอามาปกป้องเรื่องจำนำข้าวนะปกป้องที่จะถูกฝ่ายเผด็จการเล่นงานเรื่องจำนองจำนำข้าวแล้วก็เล่นงานเรื่องยุทธศาสตร์นะคนถามว่าถ้าทักษิณคิดอย่างนั้นแล้วเพียงแต่แค่จำนองข้าวเนี่ยขยักนี้สำคัญที่สุดขยักนี้นั่นก็คือประชาชนจะไปเกลียดทักษิณประชาชนจะไปเกลียดทักษิณไม่ชอบทักษิณนั่นทีเลยทักษิณไม่จริงใจทักษิณไม่มีความนั่งนั่งอย่างนี้สารพัดจะออกมาที่เขาตอนขยักนี้เขายังไม่นำเสนอนะเพราะอะไรไอ้เจ้าว่า
เอาละสงสัยสัญญาณหลุดนะครับ